สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมโนกับทีมงานเมียนายเอออีกดังๆเงี้ยครับมาแล้วครับ FC ที่ต้องการว่าอยากจะได้สูตรที่ไอ้บุญเนี่ย5หรือป่าโอป่า5แล้วนะครับที่เฮามกกันแล้วก็เฮาประตกในเต๋าครับป่ามกทานครับโอ้โหวันนี้พอดีชีวิตคนมโนครับมีโอกาสได้ไปที่อันในเมืองนะครับการมันใหม่นะครับก็เลยไปได้ป่าบึกครับนี่นะครับชิ้นนี้ประมาณเออเนี่ยนะครับนี่แหละเส้นเหม็นเส้นอันนี้มันเนาะผมเมื่อนี้อันชิ้นนี้ประมาณสักกิโลนะครับกิโลก็ขีดแล้วเขาจะเอามาเนี่ยป่า5สูตรไอ้บุญมันนั่นนะครับเดี๋ยวดูเครื่องก่อนที่ว่าเขาทำป่า5นี่มีอย่างห้องกิโลนี่ปู่เดี๋ยวป้าจะบอกไปว่าเขาจะใจประมาณเท่าไหร่นะคุณเดี๋ยวเพื่อนจะได้หูว่าเอาไปกาดรกว่ะฮะเอาไปกาดรกว่ะของกำเขาก็กาประมาณเอากาเจ้านี่เป็นข้าวเหนียวเนาะนี่ข้าวเหนียวครับนี่กระเทียมครับเกลือจ้อนอันนี้เกลือเขาก็กาประมาณเขาใส่เอาเกลือจ้อนปูนป่ามันนะจ้อนปูนหรือว่าจะเอาจ้อนแกงจ้อนแกงจ้อนแกงจ้อนกลางจ้อนแกงจ้อนแกงประมาณ2ช้อนปูนนั่นน่ะนี่แหละเนาะประมาณ2ช้อนประมาณ2ช้อนกระเทียมก็ประมาณ2กรัม2เอ้ย3 2กรัม2หัว3หัวเนาะครับแต่ข้าวเหนียวเดี๋ยวจะมาทำแห่มยางนะคือต้องล่างเนาะข้าวเหนียวต้องล่างให้ก่อนครับอันนี้เขาจะปาดชิ้นเขาจะทำเป็นชิ้นนะครับวันนั้นตีนใหญ่เราไปไอ้บุญหกมันนักนะครับมันตกฝุ่นปุ๊บโรคไตทานมันปุ๊บโหเศร้ากะไปลูกบ่โบ่เดี๋ยวมันมาดักครับแต่แม่พอหน้านั่นน่ะตลกเนี่ยดีนะถ้ามันตกนอกเต่าก็คงเหลือละยังตกในเต่าทานอยู่แข็งวันนี้ครับแข็งไว้แต่ทางเนี้ยตกเอาละครับนี่เขาจะเพื่อปู่เชียงรายจะหั่นชิ้นเขาจะเอาชิ้นหมกตัวใดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขามามกมาอันนี้มันจะสุกง่ายเพียงกี้แหละปู่แต่ปกอยู่ที่หน้าเหตุการณ์แบบปกแล้วก็แบบเน้นลงหูเลยตื่นเนาะปกเป็นอย่างถือเหรอถือพวกนั่นแหละยางเนาะถือเนี่ยมันมีดมันถือแม่นต้องเอาบางๆเลยเพราะว่าเออนะครับนะฮะซับกึ่งเลยเด็กกำลังจะได้สองแก้นเขี้ยวในตัวกันเอาบอกกลางนี่อ้อมใครบอกฮะเกือบตาถ้าเสร็จว่าเวลาเอามกมันติดกลางมันล้ำหน่อยแทนเคี้ยวกลางออกตันรอละแต่ว่ากลางเหมาะว่ะจะได้มันจะได้รสชาติของยางหรอนี่ก่อนมาดูนะครับว่าจะหันชิ้นประมาณตัวใดนะครับอ๋อนี่นะครับเวลาเขาไปอันนี้แล้วมันจะซุกง่ายครับเพราะมันหนาชิ้นมันหนาแต่ว่านี่หมายไว้เนอะกระไรห่ออยู่ไหนหมายไว้เนอะเพราะมันล้ำที่สุดคือเนี่ยครับมันเวลามกโอ้แม่พอได้กินอยู่นะเนาะเออประมาณ2วันครับอากาศร้อนจะอีมันพูดก็เริ่มแล้วล่ะเนี่ยเออแม่นะครับแม่นะครับเป็นแดดร้อนมันเป็นเร็วเข้าผมแรงกันย่องแรงกันนี่ฮะผมแรงกันได้ไงร้อนแต่เขาได้กันตำหอมครับหอมเขาต้องตำให้ก่อนนะครับหอมข้าวเกี๊ยวครับลงไปเลยที่เขาเตรียมไว้กี่เนาะอันนี้เขาที่นั่งไว้นี่คือละเอียดกับฮะเขาเมาละเอียดของมันละเอียดของเจ้าสัก 80% เนาะเดี๋ยวยุดให้เศร้าก็ใช่ยืดไปเห็นซาบะเช่นมาให้มันแล้วงานเขาจะคาดเชื่อรอไว้ก่อนแต่คลิปนี้วิธีการทำก็คือ1คลิปนะครับแล้วต่อมามกของเขาในมีคลิปนะครับมี2ช็อตนะครับก็นี่ FC ลองไปทำดูนะครับสุดนี่เผาให้มันไม่ต๋องยกมาเลยกระต๋องสุดนี่นะคนโลครับส่วนนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับเกี่ยวว่าอันข้าวเหนียวหรือข้าวนึ่งนะครับเอาล่างสองน้ำเจ้าเอาเหมือกมันออกอ่ะล่างเอาเหมือกมันออกเจ้าเนี่ยสองน้ำเจ้าล่างสองน้ำเอาละครับเขาต้องมีกระชอนกองเลยเนาะงินเอาก็ได้อ๋องินเอาก็ได้งินเอาน้ำเอาก็ได้อ๋อครับงินเอานี่ก็ประมาณสักปั้นหมูเนี่ยเนาะปั้นก็ได้เจ้าเขาต้องใส่เพื่อเข้านี่เพิ่มมาอย่างนี้ต
ส้มเลยว่าเอานี่คือกับส้มแล้วกระเทียมกระเทียมเหรอกระเทียมมันหอมมันส้มมันจะได้นัวๆด้วยกันแหละครับครับมันนัวนะครับมันห้องห้องนัวอุ้ยอะไรอย่างนั้นฝาดินก็อันนี้กระเทียมงั้นซุปมันนัวโอ้นี่หลายถุงขนาดนั้นครับเนี่ยเขาจะมัดเป็นถุงเป็นถุงเลยผงนัวนี่เนาะอ๋อผงนัวห้ามลืมห้ามลืมใส่หลายแซ่บหลายเนาะไม่พอเนาะใส่หลายแซ่บหลายเอาไปโลดผงนัวเข้าสารกับกระเทียมไปเป็นตัวที่สร้างจุลินทรีย์ของเปรี้ยวขึ้นมาอืมครับเอาละครับหมดประมาณนี้นะครับเนอะเวลาเขาแต่งเขาโคหวานใช่ไหมเอ๊ะอันนี้ป่าประมาณกิโลนะครับกิโลก็ขินก็ว่ากิโลอ่ะหอมเนี่ยมันใส่กระเทียมมันก็จะหอมอืมส้มน้ำพวกมาใส่กับน้ำหนักครับข้าวเหนียวน้ำชาน้ำชาน้ำชาเป็นเลี้ยวเกินไปไม่เลี้ยวลงไปอะไรเหมือนไปส้มกันเนี่ยก็จะรอสักประมาณคือเป็นปลากับปลาใจนะเป็นป่านุ้งป่าป่าโอเป็นป่าจะได้ป่าปลาส้มครับปลาส้มอยู่เนาะแต่ว่าแจ้งเวลาน้อยนะครับที่เขาจะออกมาทำกับข้าวแล้วนั่นไอ้หมูส้มแกยังหวานนั่นไงกระเทียมง่ายจ้ะมันเกิดเกลือตอนนี้เกลือแบบบ้องอยู่ก่อนมันจะมาส้มเขาสามอย่างใส่ยังไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปสร้างตัวถุงแม่ถุงยังแต่ผลเนี้ยไหนถุงหลับถุงพริกหลับมั้งเนี่ยเออน้อยแล้วก็ข้าวน้อยแล้วถุงพริกหลับสองกันนี่นะครับจะรอประมาณสองวันครับถ้ามันเป็นแล้วเขาจะมาสาธิตการมกแต่ครั้งนี้เขาจะบอกหาดเงี้ยครั้งแล้วนะครับปุ๊บลุงหุ่นโผล่สาวไอ้แม่หันซะไม่วันนั้นนะว้าวตัวผู้สังโฆครับได้กระตองขึ้นมาปลาหายลุ่มปลาหายลุ่มเต๋าพอตัวว่าของตอนนี้กระหม่อมตอไปไหนของทานไฟเอาละครับนี่เขาจะบรรจุอันนี้เขาจะเอาใส่ถุงครับเข็มพอยังจิ้มเหรอแตะลิ้นต้องแตะลิ้นของทุกอย่างจะเป็นของเปรี้ยวของส้มของมันนี่ก็แล้วแต่จะเอาเรื่องในแตะลิ้นเดือดนะครับล้อคอแต่เต้เหรอเต้ข้างใต้ขอจิ้มเข้มอ่ะเข้มอยู่อ๋อแน่เดี๋ยวก็ต๊อกนะเพื่อนทำเนื้อตัวน้อยนะเอาใส่ถุงห่อเดี๋ยวห้ามกินคือดีเนื้อครับเอาเออเอาล่าไว้สักสองวันนะครับคือมันนุ่มมันสามซ่อนสองซ่อนสองเลยนะครับเกือบระเบิดถ้าเป็นกับพุกยิ่งดีใส่กับเหลวเนาะเอาละครับพอถึงเย็นๆอันนี้เอามีกิโลเขาจะแบ่งครึ่งเลยนะครับถุงละครึ่งโลนะครับครึ่งโลถุงหนึ่งใส่กระต้องหลักซ้ายถุงหนึ่งใส่กระจีนเนาะเอาค่าๆกันไปกันโอ้ได้ห้าพอเลี้ยวเอาอย่างเล็กตอนเนี้ยเยอะถุงหนึ่งกระต้องหลักซ้ายได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งได้ครับเออกะเอาปุ๊กกะเอาเขาไม่เย็นนะอยู่ในธรรมชาติเขาไม่เย็นถึงกล้ามหรอกอ๋อเอามัดไว้แล้วนะครับเย็นมันนานเป็นเอาใส่ตู้เย็นอันใส่นอกอันนี่ส้มห้องกันนี่กินประตันหืมเอาไว้นอกเอาไว้นอกอันเอาไว้ในอันไงครับเดี๋ยวไว้โอด้วยกันเดี๋ยวกำกินกินประตันเลยเอามัดห้องหมดต้องตุ้งอะไรครับมันมีลมเข้ารอดูผมจะแต่กระซ้อมพ่อยไปคือเสาเป็นอย่างนั้นแล้วอย่างนั้นนี่เราต้องเก็บไว้แบบว่าต้องใส่ตู้เย็นนะครับเน้อไว้มันเป็นแล้วก่อนก็ใส่ให้มันเป็นก่อนอ๋อถ้าว่ามันมันเป็นก่อนก็ใส่ตู้เย็นอ๋อมันเป็นหมายความว่าคือมันส้มมันอย่างก่อนนะครับมันจะมาส้มเขาไม่คืนเดียวหรอผูกเจ้าใส่เงี้ยอันหนึ่งคืนอันหนึ่งโอ้นี่เราครับใส่หูแล้วก็ปั้นก็ได้กันนี่หยิบปั้นออกเยอะหมดเลยแดดร้อนเป็นบ่เป็นบ่ฮู้จับเป็นกาผมแล้วเป็นเนาะหือบ่เป็นบ่เป็นบ่ฮู้จักท่องอย่าปัดจริงๆเนาะเอานี่ให้เนาะวันแรกไม่นอกด้วยกันมันกันกันส้มเหมือนกันฮะส้มเหมือนกันส้มจ้าส้มเหลืองนะถ้าส้มบวยกินนั่นอันนี้ไม่กินกําอันส้มบวยของกันไปใส่กับเป็นส้มพิติอ่ะนี่ส
โอ้อันนี้มันมีกันนั่นมันรูปหัวจอดสุดเยี่ยมครับนี่หายกับเยอรมันทำไมเนาะครับเอาละครับวันนี้เขาก็ได้สูตรป่าผลห้องป่าอย่างแต่ป่าห้าป่าส้มป่าห้าป่าส้มป่าส้มป่าส้มห้าส้มด้วยป่าส้มห้าห้องผมจางแต่ก็เขาจะตัดนะครับคลิปต่อไปเขาจะเอามามุกนะครับเพราะว่ารสชาติจะเป็นไรห้องต้องเฮือไม่พ้นการันตีแล้วครับตักเสือหวานอย่าไปลืมมันอย่างก็ต้องหลักซ้ายแหละโอเคว่าจองต้องหลักซ้ายเนื้อจองแล้วกันแล้วเออครับผมขอบคุณผู้ชมไลน์นะครับเนอขอบคุณผู้เขียวนะครับรอเห็นสองวันคอยติดตามว่าจะเป็นจะได้ห้องรสชาติเนาะไอ้บุญนี่ก็หามกล้าเลยไอ้บุญเป็นคนมกแล้วกันเถอะไปเอาปากเพราะจะเหมือนว่านั่นก็นี่ตัวลูกของไฟเนี่ยคนโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามนะครับจากนี้กันตอบคอมเมนต์จ้าไปน้อยนะครับเพราะว่าติดงานนะครับโอ้มีสะปะสะเปิดหลากหลายไอ้บุญก็เริ่มจะกลับมาละเพราะว่าตรงหน้าใกล้จะเสร็จละนะครับโอเคนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวฮอปป้ากันใหม่นะครับวันนี้ชีวิตคนมโนกับทีมงานเมียนายสุดยอดครับไม่พ้นอุ้มหัวตลอด